สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก YouTube กมลเวนะผมวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการใช้สต็อกเกอร์ในการหาตังค์กันนะผมซึ่งตัวที่ผมเอามาหาเนี่ยก็คือ Dark P นั่นเองนะผมสิ่งที่เราจะเอามาหากันในวันนี้นะครับนั่นก็คือไคฟานั่นเองครับผมซึ่งไคฟาตอนนี้นะผมราคาอยู่ที่782เซนนี่นะครับณวันที่อัดคลิปนะฮะซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าสต็อกเกอร์ตัวนี้ของผมนะฮะมันเป็นตัวหลักครับผมก็คือตัวหลักจริงๆแล้วผมเล่นแอดมาแล้วก็สวิตสายมานะครับผมตอนจ็อบตันก็บอกไว้ก่อนเลยครับว่าตัวนี้นี่ครับสามารถหาได้วันละประมาณ 1,200 อันนะครับผมโดยใช้เวลาสีเขียวนะผม360นาทีสตามิน่าเขียวนะฮะอันนั้นคือแบบ360นาทีอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีเหลืองไม่มีส้มไม่มีแดงอะไรนะฮะสำหรับสต็อกเกอร์ที่จะมาหาเงินที่นี่นะผมบอกเลยว่าแนะนำว่าเป็นสายไทรแองเกิลช็อตจะดีมากนะผมเพราะไทรแองเกิลช็อตเนี่ยข้อดีของมันคือเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับผมแล้วก็พยายามนะผมทำให้มันทีเดียวตายให้ได้นะครับเพราะถ้าทีเดียวตายได้เนี่ยเราจะเก็บมอนได้เยอะมากนะผมซึ่งไอ้วันละ 1,200 อันที่ผมได้มาเนี่ยก็คือทีเดียวตายนะฮะเลือดของมันคือ 75,000 นะครับผมเลือดของดาร์คพีคือ 75,000 นะครับแต่ที่มันยิงเป็นแสนนี่คือมันแหลกนะฮะก็ปกติถ้าแบบจังหวะช่วงไม่แหลกก็คือแบบโดนโบ๊ะเดียวหายโบ๊ะเดียวหายนะฮะข้อดีของการใช้โลกสายธนูแทงเกิลช็อตมาเก็บเลเวลนะครับผมก็คือเราจะสามารถแย่งไนท์ได้นะครับผมเพราะในนี้คนที่จะเข้ามาได้มีไม่กี่อาชีพครับผมหนึ่งในนั้นก็คือไนท์นั่นเองเพราะไนท์เนี่ยสามารถถึกทนฝ่าดงกองทัพอันเดดเข้ามาข้างในนี้ได้อย่างสบายๆนะผมแต่ถ้าเป็นอาชีพอื่นเช่นอัลลาซินอย่างเงี้ยหรือว่าพีทอย่างเงี้ยมันจะมาชั้นนี้ไม่ได้นะผมยกเว้นแต่ใช้อุปกรณ์พิเศษนะครับซึ่งของผมเนี่ยใช้อุปกรณ์พิเศษนะครับผมนั่นก็คือสกาวฮูดนะฮะที่จะทำให้มอนสเตอร์เพศอันเดดไม่โจมตีเรานะผมซึ่งเราเอาไว้หลบเลี่ยงไอตัวผีประคุมแล้วก็อีวิลดูอิดนะฮะแล้วก็ข้อดีของการใช้สต็อกเกอร์หาของอีกอย่างนึงก็คือสต็อกเกอร์มีสกิลในการขโมยของเพิ่มครับผมนั่นก็คือสกิลล็อบนั่นเองครับสกิลนี้เมื่อกำจัดมอนสเตอร์นะครับมีโอกาส 20% ที่เราจะเพิ่มของอีก1ชิ้นนะครับผมเช่นปกติไคฟาใช่ไหมถ้าเราใส่โซ่นะครับผมมันจะกลายเป็น2ชิ้นใช่ไหมแต่ถ้ามาติดสกิลนี้ด้วยครับมันจะกลายเป็น4ชิ้นนะครับผมก็คือมันเบิ้ลให้อีกทีนึงนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่เราได้1,200อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะผมเพราะถ้าเราทีเดียวตายแล้วมีสกิลล็อบเต็ม10เนี่ยเราจะสามารถขโมยของได้เยอะมากครับผมเยอะกว่าอาชีพปกติอีกนะเพราะตอนที่ผมเอาแอดซินมานะผมเก็บทีเดียวตายเหมือนกันครับตอนนั้นใช้โซนิกโบนะฮะก็ได้ประมาณ 7-800 อันเท่านั้นเองครับผมซึ่งไอ้สกิลเนี้ยแหละครับสกิลล็อบเนี่ยมันจะช่วยเราได้มากครับผมทำให้เราได้ปริมาณขยะที่เยอะขึ้นนะครับโอเคครับมาดูเรื่องของสวมใส่กันบ้างนะฮะของสวมใส่เนี่ยของผมนี่ก็หลักๆ ก็คือเอามาจากตัวแอดนั่นแหละครับมีอันนี้ซื้อใหม่ครับผมก็เป็นกำไรนะผมเพิ่มความเสียหายโจมตีระยะไกล 15% นะครับแล้วก็ไทยอันนี้เป็นเอนชานเอาแอทแทคอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้เป็นสีไม่ได้สีแถวนะครับผมก็บวก8เอนชานใส่แอทแทคครับแล้วก็การนี่จะเป็นอาร์เชอร์สเกเลตันดาวแล้วนะฮะก็อันนี้ก็เอามาจากตอนที่เล่นแอทซินนะครับผมก็ถือว่าเอาแอทแทคละกันนะครับส่วนพระคุมเป็นพระคุมเจาะเกาะนะครับผมแล้วก็ enchant attack เข้าไปนะต่อมาครับผมก็เป็นชูรูนะครับผมชูรูก็ผมใส่การ์ดไอ้ที่ยูนิต01อ่ะที่มันได้จากกิจกรรมเอวาเคเลียนนะครับก็เพิ่มเด็กเพิ่มสเต็กเพิ่ม attack นะครับผมแล้วก็ตีบวกเล่นๆนะฮะก็หวังว่าสักวันหนึ่งมันจะได้ออฟ4แถวนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ออฟเลยมั้งเนี่ยส่วนเครื่องประดับนะครับผมของผมใส่เป็นประดับลูน่า1ข้างนะผมเอาฟื้น SP นะครับแล้วก็ Enchant Attack เข้าไปนะครับผมส่วนการ์ดใส่ประดับเนี่ยเป็นการ์ด Exclusive Premium นะผมมันเป็นการ์ดของกิจกรรมนะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นกิจกรรมแถวๆตุ๊ดจีนนะฮะจะเป็นกิจกรรมของตุ๊ดจีนนะครับแล้วก็คอหมานะครับอันนี้คอหมาเป็น Enchant Attack อย่างเดียวครับตีบวก4นะฮะแตกแล้วด้วยนะครับส่วนอาวุธนะครับผมจริงๆแล้วอาวุธเนี่ยมันมีให้เลือก2อันครับผมก็คือถ้างบน้อยๆแบบผมเนี่ยของผมเนี่ยเพิ่งสวิตช์มาสายนี้ไม่นานครับยังไม่ค่อยมีเงินทำของทำอาวุธนะฮะก็ใส่เป็นคอร์ดโบไปก่อนก็ได้ครับคอร์ดโบ2สล็อตนะฮะแล้วก็ตีบวกก็ตังกำลังนะครับเอนชานเอาตังกำลังเหมือนกันนะครับผมของผมการ์ด2ใบที่ผมใส่เนี่ยผมไม่มีการ์ดตีอันเดดไม่มีการ์ดตีขนาดกลางครับดังนั้นผมก็เลยใส่พวกการ์ดวูฟการ์ดเมทัลเลอร์ที่ดึงออกมาจากสมุดก่อนนะฮะก็ถือว่าใช้ไปก่อนนะครับอย่างน้อยก็ได้แอทแทคเพิ่มนะฮะเพราะตัวดาร์คพีซเนี่ยมันเป็นธาตุเดมอนครับผมมันต้องใช้การ์ดสตูปในการตีนะครับส่วนอาวุธอีกชิ้นนึงสำหรับสายแทงเกิลช็อตก็คือล็อกมาสเตอร์โบครับผมความสามารถของขั้น4นะผมทุกการรีไฟบวก1นะครับผมจะทำให้ความแรงของแทงเกิลช็อตแรงขึ้น 3% ครับปกติเราจะนิยมกันทำบวก6ใช่ไหมบวก6เนี่ยแทงเกิลช็อตจะแรงขึ้น 18% นะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับผม 18% แต่ธนูนี้มันราคาค่อนข้างแพงนะฮะส่วนหมวกครับผมสำหรับใครที่อยากใช้อุปกรณ์พิเศษครับแนะนำให้ไปทำสกาวฮูดนะครับผมความสามารถของสกาวฮูดก็คือทำให้อันเดดไม่ตีเราครับผมจะเห็นว่าพวกอีวิลดูอิดแล้วก็ไอตัวผีประคุมมันจะไม่ตีผมเลยนะครับคนที่จะตีมีแค่2ตัวคือดาร์คพีทแล้วก็กากอยครับผมซึ่งดาร์คพีทเป็นเดมอนการ์ดที่ใส่เป็นการ์ดมิเคนะครับผมจะทำให้ฟื้นฟู FP 10จุดนะครับผมทุกๆการฆ่ามอนเตอร์มีคูลดาวน์5วินะครับผมซึ่งหลักๆก็คือเอาไว้ฟื้น FP นั่นแหละฮะ
หน้ากากฮอกกี้จริงๆไม่จำเป็นนะครับเพราะยูดิดไม่ใช่กึ่งมนุษย์ครับแต่แค่เอาเอนชานมาเฉยๆนะฮะปากโดนัทนะครับเอาแอทแทคอีกนิดนึงนะฮะส่วนปีกนะครับผมปีกเนี่ยผมมีปีกแดงนะครับผมหรือว่าถ้าใครเล่นสายอาเชอร์มาโดยตรงครับผมจะมีพวกทองธนูสามารถใช้ทองธนูได้ครับส่วนหางถ้าใครมีหางดีกว่านี้ก็เอานะครับผมอันนี้เป็นหางรู้สึกจะเป็นอันนี้เป็นหางของตุ๊ดจีนนะครับผมเอามาอิกนอร์เดฟแล้วก็ออสแตกบวกหนึ่งนะครับแอทแทคของผมตอนนี้อยู่ที่ 3,300 นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันดีกว่านะครับผมสกิลนะฮะหลักๆก็ตอนเป็นโจนะผมก็อัพดับเบิลแอทแทคมา10 improve free 10นะครับ hiding 10 ambush 10นะครับผมแล้วก็พอตนเป็นโลกปุ๊บก็สแนท5ก่อนนะแล้วค่อยไปล็อบ10นะครับผมจากนั้นก็ไปเอาดับเบิลสตาร์มนะผมถ้าใช้สกิลเก็บเลเวลนะหรือไม่ก็อัพอันนี้ก็ได้ครับผมมันอ่านว่าอะไรเนี่ยแพ็กเกอริซึมเหรอครับผมน่าจะอ่านอย่างนั้นนะเป็นท่าก๊อปสกิลนะครับผมเราจะไปก๊อปสกิลของคุกกี้เขียวที่ทอยแฟคทอรี่นะครับผมเพื่อเอาสกิลเอนชานเดลี่พอยชั่นเลเวล3มานะครับผมเนี่ยอย่างผมนี่ก็ไปก๊อปสกิลมาแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับผมก็เอนชานเดลี่แล้วก็แทงเกิลช็อตนะครับจะเพิ่มดาเมจให้เราอีกเยอะมากนะฮะรีพีเต็ดไฟลิ่งนะครับผมก็เป็นทางผ่านของแทงเกิลช็อตนั่นเองครับผมอ่ะพอเป็นสต็อกเกอร์นะครับผมเป็นสต็อกเกอร์เนี่ยก็อัพแทงเกิลช็อต10นะครับผมแล้วก็เอาโลกเนเจอร์นะครับผมก็เต็ม10นะครับแล้วก็สแนเชอร์สแนเชอร์เนี่ยเหมาะจริงๆแล้วมันเหมาะกับสาย ADL มากกว่านะเพราะแทงเกิลช็อตเนี่ยถ้าเราปกติแล้วเราจะไม่ตีธรรมดาก่อนนะครับเราจะแทงเกิลช็อตให้ตายเลยนะครับคือหลักๆของสกิลสต็อกเกอร์ก็จะมีแค่นี้นะครับผมก็คือแทงเกิลช็อตกับตัวโลกเนเจอร์นะฮะส่วนอื่นก็แล้วแต่ว่าจะเอาอะไรนะผมจะไปอัพสแนเชอร์ต่อก็ได้นะมาดูเรื่องของรูนกันบ้างนะครับผมของผมเนี่ยตอนเป็นแอสซาซินมันทำไว้เยอะนะผมรูนผมเยอะมากครับเดี๋ยวผมดูให้ว่ารูนของผมมีเท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้แล้วรูนของผมมีอยู่แสนสี่แต้มบริจาคนะผมแล้วก็รูน266นะครับผมคือจริงๆแล้วหลักๆไม่ต้องมามากมายขนาดนี้นะฮะหลักๆเราเอาแค่รูนแทงเกิลช็อต5จุดก็พอนะครับผมซึ่งถามว่า5จุดมีตรงไหนบ้างใช่ไหมครับผม5จุดของแทงเกิลช็อตนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตรงกลางนะตรงกลางอยู่นี่ใช่ไหมครับผมเวลาจะอัพนะครับผมให้ล็อกออกข้างไปนะฮะกดตรงนี้นะฮะตรงที่ Refine Attack บวก 1.3 ด้านบนนี้นะครับผมพอกดตรงนี้ปุ๊บให้ไปกดตรงนี้ต่อนะครับผม Refine Attack 2.6 นะครับผมเพราะ Rune Hanger Shot เนี่ยมันจะออกซีกขวาแล้วก็ข้างบนนะครับผมก็มาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็กดยาวไปด้านขวาได้เลย Hanger Shot จุดแรกนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับ Hanger Shot รุนแรงจุดที่1 นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาด้านบนครับด้านบนเนี่ยจะเป็น Hanger Shotอีก2จุดนะครับผมตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนมาทางซ้ายนะครับผมตรงนี้ยังมีอีก2จุดก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมคือถ้าใครมีแทงเกิลช็อตครบ5จุดแล้วเนี่ยสกิลมันจะแรงขึ้นอีกพอสมควรเลยนะแล้วถ้ายังไม่พอนะครับผมถ้าแต้มยังเหลืออีกนะครับผมมันจะมีโบมาสเตอรี่อีกนะครับโบมาสเตอรี่นะครับผมจากตัวแทงเกิลช็อตด้านบนใช่ไหมครับผมเลื่อนลงมาทางซ้ายนิดนึงนะครับผมก็จะมีตรงนี้นะครับสกิลโบมาสเตอรี่1อันนะครับผม2อันนะครับ3อันนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมอันที่4ครับผมแล้วส่วนอันสุดท้ายนะผมมันจะอยู่ใกล้กับแทงเกิลช็อตอันแรกที่ผมบอกนี่คือแทงเกิลช็อตอันแรกนะโบมาเตอรี่อยู่นี่ครับผมนี่คือจุดที่5ของโบมาเตอรี่นะครับผมหลักๆของสายธนูเนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีอีกช็อตนึงนะฮะก็คือเป็นเลนดาเมจนะครับผมซึ่งอันนั้นน่ะใช้แต้มค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับผมส่วนเลนดาเมจ5จุดนะครับผมเลนดาเมจ5จุดจะมีจากรูนแทงเกิลช็อตด้านขวามือนะครับผมมีตรงนี้2อันครับ1 2นะครับแล้วก็จากโบมาสเตอรี่ตรงนี้ตรงที่อยู่ด้านซ้ายอันเดียวๆเนี่ยนะครับผมก็จะมีก่อนถึงมันอีก1อันครับผมก็เป็นเลนดาเมจฟิสิกแอทแทคบวก1นะครับผมก็คือยิงไกลบวก 1% นะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกอันนึงครับก็เป็น4แล้วนะตอนนี้นะครับส่วนอันที่5นะครับผมจากจุดเริ่มต้นนะครับมันจะอยู่ซ้ายมือนะครับผมซึ่งมันอ้อมมาไกลมากครับก็คือลงมาจากอันด้านบนนั่นแหละครับแล้วก็เลื้อยลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นรูนเลนแอทแทคบวก 1% นะครับผมก็คือจะมีแทงเกิลช็อต5จุดนะครับผมมีโบมาเตอรี่5จุดนะครับผมก็เลนแอทแทค5จุดเหมือนกันนะครับผมอันนี้คือหลักๆของรูนสายธนูเลยนะครับผมก็แต้มเฟืองเนี่ยจะใช้เยอะมากครับผมก็ค่อยๆสะสมไปนะครับหลักๆก็คือเอารูนของแทงเกิลช็อตให้ครบก่อนนะสำหรับใครที่ยังคิดว่าแอทแทคยังไม่ถึงอีกนะครับผมอาจจะเหลือสักเล็กน้อยนะครับก็ลองหาอาหารมาปั๊มแอทแทคดูนะครับผมอาจจะเป็นอาหาร ignore dev ก็ได้หรือว่าเป็นอาหารวิ่งเร็วก็ได้นะครับผมของผมเนี่ยจะกินยาเด็กนะครับผมเพื่อให้มันแบบเกินอีกนิดนึงครับจริงๆแล้วผมมันจะได้ประมาณ 72,000 นะครับผมแล้วก็กินยาเด็กปุ๊บก็จะกลายเป็น 78,000 นะครับผมซึ่งช่วยได้เยอะนะฮะแบบนี้ครับผมแล้วก็มี enchant daily potion ช่วยเพิ่มแอทแทคเข้าไปอีกนะครับผมก็ถือว่าช่วยได้เยอะมากทีเดียวนะฮะโอเคครับหลักๆก็คือประมาณนี้แหละครับผมเราทำไงก็ได้นะครับผมปั๊มแอทแทคขึ้นมาให้มันแทงเกิลช็อตได้ถึง 75,000 ในครั้งเดียวนะฮะอีกอย่างนึงนะผมอย่าลืมใส่ลูกธนูด้วยนะครับผมใส่ลูกธนูเป็นลูกธนูไฟนะครับผมเพราะตัว Dark Priest เนี่ยแพ้ไฟนะผมจริงๆมันเป็น
แพ้ธาตุแสงแหละแต่มันมีธนูแสงให้นะผมก็เลยใช้ธนูไฟแทนนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับผมใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกคนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ